ตอนนั้นไปช่วยคุณกายนัทชานะครับหาเสียงที่ฝั่งทนขึ้นรถแห่แล้วมันก็ผ่านป้ายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยพอหายป้ายหาเสียงปุ๊บอยู่บนรถแห่มันก็มองติดมานะครับหลังจากนั้นก็กังวลมาตลอดเพราะกลัวพูดปิดพอมันกังวลมันก็เลยมีหลุดบ้างครับก็คิดว่าคงเป็นเรื่องความขันในช่วงของการเลือกตั้งนะครับ